ีค่ะพบกับคลิปข่าวชาวพัฒนาชุมชนของจังหวัดพะเยานะคะขณะนี้นะคะดิฉันค่ะจิราวันจิรการนิสิตฝึกงานจากมหาวิทยาลัยพะเยาของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะคะได้มีอยู่ที่กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาป้าวาดบ้านสันป่าม่วงหมู่ที่8ตำบลบ้านสันป่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีที่13ธันวาคม2555นะคะที่นี่นะคะเป็นจุดการตรวจติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพดุงลิ้มเจริญรัตน์ค่ะและคณะนะคะได้ตรวจและติดตามในเรื่องการยกระดับสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือ OTOP นะคะแล้วก็การเพิ่มช่องทางการตลาดเชิงรุกทั้งภายในและก็ประเทศเพื่อนบ้านค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะคะท่านชูชาติกีฬาแปลงนะคะและท่านพัฒนาการจังหวัดพะเยานะคะท่านณัฐยาพรศรีสุบานค่ะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนแล้วก็พี่น้องชาวตำบลบ้านสันป่าม่วงนะคะได้มาร่วมต้อนรับท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพดุงริมเจริญรัตน์และคณะในการตรวจติดตามงานในวันนี้ค่ะดิฉันขอพาท่านนะคะไปชมบรรยากาศในการตรวจติดตามงานในวันนี้เชิญทางนี้เลยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพดุงลิ้มเจริญรัตน์และคณะตรวจติดตามงานที่สำคัญตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดพะเยาจำนวน3เรื่องคือ 1. การยกระดับสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือ OTOP และการเพิ่มช่องทางทางการตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน2. เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาหมอกควัน 3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในการยกระดับสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์และการเพิ่มช่องทางทางการตลาดเชิงรุกทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการพัฒนาเพื่อยกระดับสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โดยร่วมมือกับหน่วยงานทางภาคราชการสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านคุณภาพรูปแบบการบรรจุหีบห่อเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐานและเพิ่มช่องทางทางการตลาดเชิงรุกทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านดังนี้ได้นำแนวคิดของท่านพดุงลิ้มเจริญรัตน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักตบชวามาดำเนินการโดยนำผู้แทนกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวาอำเภอเมืองพะเยาศึกษาดูงานกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวาณอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเพื่อหาแหล่งวัตถุดิบในการจักสานเพิ่มเติมเนื่องจากในช่วงฤดูแล้งการผักตบชวาจากกวางพะเยาไม่เพียงพอสำหรับการผลิตและได้ดำเนินการพัฒนาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังนี้ 1. การฝึกอบรมด้านแนวความคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์แก่ทีมงานเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัด KBO และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนโดยเชิญคุณสังวรลานยศจากบริษัทเชียงใหม่อินเตอร์เดสเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 2. ฝึกอบรมการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาสู่ตลาดสากลโดยฝึกอบรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มจักสานผักตบชวาจำนวน30คนโดยเชิญอาจารย์นักออกแบบเป็นวิทยากรแนะนำการออกแบบแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในการจักสานในรูปแบบใหม่และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้วิพากษ์ผลิตภัณฑ์ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจักสานผักตบชวาให้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์สู่สากลและเพื่อสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาพัฒนาสู่ตลาดสากลภายใต้แบรนด์ของขวัญตลอดทั้งเพื่อเป็นการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ผักตบชวาเชิงรุกการเพิ่มช่องทางทางการตลาดในประเทศเพื่อนบ้านกำลังอยู่ระหว่างการประสานงานกับแคว้น12ปันนามณฑลยูนานประเทศจีนเพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าตลอดจนเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการทั้ง2ประเทศตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปสารสัมพันธ์2แผ่นดินโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนจำนวนกว่า 500,000 บาทและผู้ประกอบการโอท็อปที่จะเข้าร่วมโครงการจำนวน50คนยินดีสมทบงบประมาณคนละ 3,500 บาทขณะนี้นะคะท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพดุงลิ้มเจริญรัตน์และคณะกำลังเยี่ยมชมการผลิต
หัตถกรรมผักตบชวาแล้วก็พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตหัตถกรรมผักตบชวาแล้วก็เยี่ยมประชาชนชาวบ้านสันป่าม่วงด้วยค่ะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะแล้วก็เป็นโอกาสของพี่น้องกลุ่มผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพะเยาค่ะที่ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานต่อรัฐบาลในวันนี้นะคะและยังเป็นโอกาสที่จะได้ส่งเสริมและสนับสนุนรัฐบาลในด้านการผลิตสินค้าโอท็อปให้มีความมั่นคงก้าวหน้าสู่ตลาดสากลต่อไปค่ะดิฉันจิราวรรณจิรการนิสิตฝึกงานจากมหาวิทยาลัยพะเยาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยารายงานจากบ้านสันป่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะทั้งกลุ่มของก้าวหาดและทุกๆกลุ่มจิตหลายๆกลุ่มของในอำเภอเมืองก็อยากขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเจ้าขออยากส่งตรงนี้ครับผมท่านขอบคุณนะ